าป้าดาวฮะจะตัดแล้วเอาตัดเลยก็ได้แหมใจร้อนจริงๆไปรุ่นไปรุ่นใจร้อนจริงเอาตัดเลยไปรุ่นตัดเลยสวัสดีค่ะพี่ขาห้าโมงครึ่งพอดีเลยก่อนกลับบ้านขายเอาคาโก้ค่ะนะเก็บไว้นานแล้วค่ะตั้งใจว่าถ้ามันเข้ามาเยอะๆจะลงขายทีเดียวเราไม่รอแล้วค่ะเพราะว่ามันมาแต่ละรอบมันไม่มีเลยมันมีลูกเดียวนี่แหละพี่นะคะใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับมาเลยค่ะส่งฟรีนะคะใครรับกระสอบนี้ส่งฟรีนะคะอ่ะตัดเลยค่ะจะได้ไม่ช้าเนาะให้ดูทุกตัวจะให้ดูตัวนะคะ 7,900 บาทพี่จ๋า100ตัวส่งฟรีนะคะรีวิวส่งฟรีนะคะไม่น้ำหอมมันกระสอบร้อยตัวป่ะอันนี้นานมากแล้วพี่ก็จำไม่ได้ละร้อยตัวร้อยตัวโอเคอ่ะถูกต้องนะคะมาค่ะลูกค้ามาให้ไหวมีลูกเดียวเท่านั้นพี่จ๋านะคือพี่ไม่ต้องถามหากระสอบลูกใหม่นะเพราะหนูเองเนี่ยเก็บนานจนหนูก็ลืมแล้วเหมือนกันนะหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะกระสอบนี้ส่งฟรีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆจ้ะโอเคอัดตึ๊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 ดเยอะเดี๋ยวทำไมพัดลมมันไม่โดนเนี่ยพัดลมต้องมาฝั่งนี้โอเคอ่ะเห็นชัดไหมพี่ชัดนะดูกันพี่จ๋าตัวนี้กระสอบร้อยตัวค่ะกระสอบร้อยตัวนะคะกระสอบร้อยตัวขายาวคาโก้ขายาวคาโก้กระสอบร้อยตัวค่ะขายาวคาโก้กระสอบร้อยตัวนะคะโอเคโทนสีก็คุมโทนนะคะเหมือนเดิมคุมโทนเหมือนเดิมนะคะคือกะว่าจะไว้เห็นไหมนี่นะคะดูดิพี่เอวตัวนี้ก็27-28ซึ่งผู้หญิงใส่ได้สบายสบายเลยนะแต่ใช่ไซส์มันแบบอ๋อดิกกี้ทำสองไซส์ได้แบบทั้งชายหญิงอะพี่เนาะตัวนี้ดิกกี้พี่ดิกกี้ขาต่อค่ะตัวนี้ดิกกี้ขาต่อนะคะขาต่อพี่ดูได้นะคะนี่นะคะขาต่อนะคะเห็นไหมนี่นะคะดิกกี้ขาต่อนะคะนะคะดูค่ะกระสอบร้อยตัวพี่จ๋าด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์นะมาได้ดิกกี้แล้วดิกกี้มาแล้วโอ้ยเที่ยวนี้ก็ได้ตัวนี้แก๊ปเพ่ตัวนี้แก๊ปนะคะแก๊ปเอ๋อ่ะฮะคาโก้กระเป๋าข้างค่ะตัวนี้รุ่นไหนน่ะคอนอะไรวะเท่าไหร่น่ะนี่นะคะเป็นทรงแบบเหมือนประมาณแนวเด็กช่างเนาะนะคะสไตล์เด็กช่างนะคะแนวเด็กช่างนี่นะคะได้ทุกตัวในกระสอบพี่จ๋าใครรับรีวิวสอบนี้ได้ทุกตัวในกระสอบนะคะตัวนี้ขาต่อค่ะนี่นะคะกระเป๋าข้างทุกตัวพี่จ๋าคาโก้กระเป๋าข้างนะคะคาโก้กระเป๋าข้างเอวเล็กดีเนาะเอวแบบ28-30นะคะคาโก้กระเป๋าข้างนี่นะลายยี่ห้อดีนะพี่นะลายยี่ห้อดีอันนั้นลูกค้าเขาบอกจะโอนวันจันทร์พี่ก็โอ้โหสีเขียวชอบอ่ะนี่
สีเป็นสีก็เรียกว่าสีอะไรสีทหารไหมพี่ขี้ม้าขี้ม้าม้าต้องไปนั่งดูขี้ของม้าอีกสีขี้สีอะไรเนี่ยนี่สวยมากพี่สวยมากสวยมากนะคะโอ้ไซส์ดีอ่ะไซส์ดีมากเลยอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนแบบสไตล์กางเกงแบบแนวช่างแนวแบบเนี่ยเหมือนกางเกงแบบพวกงานทหารนะเนี่ยพี่ตูดหลังจะเป็นแบบใบโพอย่างเงี้ยนะคะไซส์ก็โอเคนะตัวนี้ก็ประมาณ30นะเนี่ยดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังลาบยางด้วยตาลาบยางแต่นี่รีบว่างอยู่นะลูกค้ามองอ๋อนี่ไงรับแล้วเออนั่นสิพี่ไวค่ะพี่จารุณีรับนะคะอ้าวขอบคุณมากค่ะตบมือสิคะรออะไรมันมียานทิพย์เลยลูกค้าแบบอยากโอ้ยวันนี้แบบขอโทษจริงๆพี่นะคะวันนี้ลูกน้องแบบแบตหมดกันทุกคนทวนหน้าแรงหมดกันทุกคนทวนหน้าค่ะเนาะไซส์ดีมากเลยโอ้ดูดิเออไซส์ดีมากเลยอ่ะเอาให้ออยติดกระดุมก่อนก็ได้พี่เอานี้ก็ได้เออใช่จริงเลยอ้าโคลอมเบียพี่จ๋าโคลอมเบียค่ะโคลอมเบียนะคะซึ่งเนาะข้าสารมากเลยคือหนูกะว่าหนูจะเก็บให้ได้แบบ3-4กระสอบแล้วก็ค่อยลงขายทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะแต่บางมันไม่มีมาคือตู้มันมาแล้วแต่ของมันไม่มีขี้เกียจจะเก็บละเก็บจนแบบว่าบางทีก็เก็บจนลืมนะคะตัวนี้แรงเลอร์จ้ะพี่ตัวนี้แรงเลอร์นะคะ L34แรงเลอร์อ่ะสีคุมโทนดีนะอ่ะคุณลูกค้ารับแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ขายไปเลยแล้วกันคือถ้าเก็บต่อก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาอีกทีนึงคือบางอย่างเวลาที่หนูลงขายแบบมีเยอะๆอย่างเงี้ยหนูเก็บหลายๆตู้มากนะไม่ใช่ว่าบางทีตู้เดียวถึงจะมีนะพี่นะเก็บหลายตู้มากค่ะถึงจะลงขายทีนึงตัวนี้แบบสไตล์แนวเด็กช่างมากเลยนะอ๋อรีไวน์นะเออว่าแล้วเฮ้ยพี่ไม่เห็นงานตัวนี้นานมากเลยอ่ะใช่รีไวน์ใช่พี่ไม่เห็นงานนี้นานมากเลยอ่ะกูเตมาลาพี่เป็นงานวินเทจค่ะรีไวน์ค่ะใหม่มากค่ะและเป็นงานวินเทจนะคะคุณพี่โก้คะคาโก้ไฮเซอรัสโทรมารับโทรศัพท์หน่อยคุณรอแป๊บนึงนะคะน่าจะเป็นของคุณอโพโทริสอะไรสักอย่างโทรจำเนินเขาถามของน่าจะไปส่งให้เขาได้วันไหนอะโอเครีวายพี่จ๋างานวินเทจตัวเนี้ย L30พี่ดูด้านหลังดิอันนั้นพี่เขาเอากี่กระสอบอะพอดูก่อนลูกนะมันมีลูกค้าที่เราสรุปยอดเอาไว้อะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาโอนแล้วยังอะเดี๋ยวนะแป๊บนึงกี่กระสอบเดี๋ยวนะ1กระสอบใช่ไหมใช่ๆ1กระสอบเออเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าโอนแล้วจะแจ้งสลิปอะแล้วลูกค้าคนนี้เอาหมดทำไงเนี่ยใช่แล้วลูกนึงกันไว้ลูกนึงโอเคต่อพี่เฮ้ยได้งานเท่ๆแนวๆอ่ะอันนี้แบบว่าที่น้องลิซ่าใส่เลยอ่ะมีเชือกผูกปลายขานะแต่นางใส่รุ่นที่มันมีขาต่อนะเอาไปรีดสักหน่อยก็สวยแล้วพี่จ๋านะคะเฮ้ยสะบัดขาพี่บางดิ บางตัวขารีบมากเลยนะกางเกงสวยๆแกไม่สะบัดขาฉันบ้างเลยอะไรวะมา
นี่นะคะงานดีพี่งานดีงานสะอาดดีค่ะเออสะบัดขาฉันมั่งป๊าดตัวนี้เป็นรุ่นขาต่อพี่จ๋ารุ่นขาต่อนะคะนี่นะคะขาต่อโอ้โหเอกระสอบร้อยตัวนิกกี้อีกแล้วเหรอเอ้าได้นิกกี้ขาต่ออีกแล้วตัวที่สองนิกกี้ขาต่อก็เท่าไหร่700-800มั้งตัวหนึ่งอะนะคะเนี่ยพี่นี่นะคะประมาณ700-800อะถ้าหนูจำไม่ผิดนะที่เขาขายกันอะถ้าเป็นรุ่นขาต่อเนี้ยเนี่ยเนาะงานสะอาดมากเลยงานสะอาดมากเลยนะคะนิกกี้ขาต่อออกอีกแล้วงานสะอาดมากเลยไซส์เล็กออกใช้ได้เลยพี่ที่830/32นะคะโอ้ตัวนี้ตูดใบโพค่ะตัวนี้เหมือนเกงทหารค่ะเหมือนเกงแนวทหารเลยนะเป่าเยอะเลยเท่เลยไม่อันนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่หกกระเป๋าอะ ไม่ใช่หกกระเป๋าอะดูดิเยอะมากเลยใช่เหมือนคล้ายๆเกงเดินป่าพี่เออใส่กุญแจเนี่ยเหมือนคล้ายๆเกงเดินป่าพี่ดูก้นด้านหลังนะนี่นะคะดูดิเป็นเหมือนแบบแนวเกงเดินป่านะคะได้พวกงานวินเทจนะเออเนี่ยดูดิเอวแบบ28-30/32อะไรเงี้ยพี่นะคาโก้นะคะคาโก้ตัวนี้เป็นรุ่นแบบก้นเป็นใบโพอีกแล้วนะเนี่ยก้นจะเป็นใบโพนะคะเอวเล็กมากเลยอ่ะ30ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะเอวประมาณ30ได้นะคะคือผู้หญิงใส่ได้สบายๆเลยพี่เพราะว่ามันเป็น34พอดีเออนี่โคลัมเบียมาอีกแล้วค่ะโคลัมเบีย L 34ยาว32พี่โคลัมเบียนะคะโคลัมเบียก็ใช้ยี่ห้อดีนะงานก็โอเคนะตัวนี้อะไรแรงเลอร์ L 34ค่ะแรงเลอร์นะสีขาวหรือสีครีมเนี่ยสีครีมนะคะสีครีมแรงเลอร์ค่ะพี่อ่ะมีลูกเดียวนะคะมีลูกเดียวนะคะลูกค้ารับแล้วนะคะกระสอบลูกนี้มีลูกเดียวตัวนี้อะไรเนี่ยคริสโตเฟอร์เป็นแบบซิปด้านข้างนะคะซิปด้านข้างโอ้โหเข็มขัดพร้อมเลยพี่นะคะมาพร้อมเข็มขัดเลยนะตัวนี้นะคะนี่มาพร้อมเข็มขัดเลยนะคะเล่นแถบด้วยค่ะเล่นแถบมาพร้อมเข็มขัดนะคะเอวใช้ได้เลยครับโคลัมเบียมาอีกแล้วค่ะโคลัมเบียมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ L 32นะคะตัวนี้เป็นเหมือนสไตล์กางเกงแบบแนวเดินป่าค่ะพี่หาถ้าเป็นกระสอบแนวเดินป่าล้วนตอนนี้ราคาสูงมากค่ะประมาณ12,000-14,000ค่ะประมาณนี้เนาะโอ้มีเข็มขัดมาอีกแล้วนะดีอ่ะแจมอ่ะพี่โอเคเลยอ่ะดูดิรีดอีกสักหน่อยก็สวยพี่บางตัวจะเป็นคราบเหลืองๆแบบนี้พี่มันจะเป็นพวกคราบน้ำนะอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องซักทั้งตัวเลยพี่เอาแปรงอ่ะชุบน้ำอ่ะแล้วถูอ่ะก็ออกเพราะบางตัวเป็นแค่คราบน้ำเฉยนะคะนะคะดูกระเป๋านะคะเป็นสไตล์แบบประมาณเกงเดินป่าพี่โหตัวนี้หายากมากค่ะกระสอบเดินป่านะคะหายากมาก12,000-14,000ไปแล้วค่ะนี่น่าจะใหญ่สุดในกระสอบนะคะตัวนี้ตัวเดียวใช่ L 40เขาใส่กันเยอะพี่ในกลุ่มเวลาที่หนูเข้าไปดูเขาไลฟ์สดขายเกงคาร์โก้อะลูกค้าถามหาแต่ L 38 40 48 50อ่ะพี่คิดดูนะหนูเข้าไปอ่านน่ะเข้าไปแบบโอ้ลูกค้าคอมเมนต์อ่ะโอ้โหแต่ละคนนะเล่นกันแต่ L ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่นะคะ
เนี่ยได้พวกสไตล์งานวินเทจเยอะนะคะที่เป็นแบบตูดหลังเป็นตูดใบโพอย่างเงี้ยพี่เนี่ยนะคะเป็นตูดใบโพอย่างเงี้ยได้สไตล์นี้เยอะเลยนะคะเนี่ยดูดิเอวเท่าไหร่นะน่าจะ32นะคะน่าจะ32นะงานโอเคเลยพี่นะคะงานโอเคมากเลยโอเนวี่ค่ะตัวนี้โอเนวี่มีเป็นกระเป๋าซ่อนด้วยนะมีกระเป๋าซ่อนด้วยนะอันนี้เป็นกระเป๋าเอามาก่อนยิ้มให้พี่ก่อนนี่นะคะตัวนี้น่าจะเม็กซิโกนะเดี๋ยวขอดูก่อนตัวนี้งานจอร์แดนนะคะเป็นงานทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่งานตัวนี้จะเจอทางฝั่งอเมริกานะคะฮะโทรศัพท์พูดอยู่ไหนละพี่ปูตกใจลูกใหม่รหัสนี้ไม่มีแล้วพี่หนูเก็บมาตั้งหลายเดือนแล้วค่ะหนูกะว่าแบบรอให้แบบว่ามีหลายๆกระสอบแล้วหนูจะลงขายทีเดียวแต่มันคือตู้มันมานะพี่แต่ของมันไม่มีมีอีกตัวหนึ่งนะคะหนูก็เลยขายไปเลยแล้วกันเก็บมาตั้งนานแล้วค่ะใช่เหมือนกันเลยนะคะตอนนี้จะมีแต่รหัสอื่นพี่รหัสอื่นนิกกี้มาอีกแล้วเหรอรุ่นอย่าบอกว่าขาต่อตัวที่3โอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงใหม่กางเกงใหม่แต่ว่าเขาน่าจะตัดปลายขามานะพี่นะนี่ไม่ได้ตัดพี่เขาพับอยู่ข้างในพี่ไปล้อออกก็ได้นะเนี่ยเขาพับไว้ข้างในนะคะเหมือนเจ้าของเกงเขาพับมันเป็นรุ่นขาต่อพี่สีนี้ขาต่อสีนี้ขายได้ราคาสีน้ำเงินเข้มอ่ะสีกลมอ่ะเนี่ยดิกกี้ขาต่ออีกแล้วนะคะขาต่อมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะกระเป๋าสวยจังนะกระเป๋าแนวบานาน่ารีพับบลิกค่ะกระเป๋าเท่ชื่ออะไร work paint แนวเด็กช่างกางเกงเด็กช่างกางเกงเด็กช่าง work paint ต้องพับด้านข้างนี่นะคะนี่ประมาณนี้พี่นี่นะคะกางเกงเด็กช่างพี่ไซส์ดีด้วยนะเอล32พี่เอล32นะคะเป็นแบบกางเกงแนวเด็กช่างนะคะเดี๋ยวนี้เขาใส่กันเยอะมากเลยค่ะกางเกงแบบนี้ฮิตกันมากค่ะนี่นูติก้าค่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่2นะคะที่ใหญ่สุดในกระสอบนะคะเอว38นะคะที่เหลือก็จะไม่ค่อยเจอนะคะเอวจะอยู่ที่ประมาณ28จนถึง34นะคะแล้วก็ไซส์เล็กเยอะ36ก็มีแต่น้อยเนาะน้อยรีดสักหน่อยพี่นะคะสวยนี่เอวเล็กสุดนะคะเท่มากค่ะเป็นสไตล์แบบพวกแนวกางเกงเด็กแรปนะกระเป๋าข้างAmerican Rack ค่ะตัวนี้เอว34พี่นะคะเป็นคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างใส่ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นเหมือนพวกคล้ายๆแบบกางเกงที่ทหารชอบใส่อ่ะงานโอเคเลยนะข้างใหม่ตัวนี้เป็นขาจำด้วยพี่ขาจำคาโก้เจอน้อยทรงนี้กระสอบร้อยตัวเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำมาแล้วพี่ไม่ค่อยตัวนี้เป็นกางเกงฟิชชิ่งค่ะเป็นเหมือนสไตล์กางเกงแบบใส่เดินป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เดี๋ยวนี้กระสอบร้อยตัวอะไรจะเร็วจะเร็วเดี๋ยวนี้กระสอบร้อยตัวจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะกางเกงคาร์โก้ส่วนใหญ่ก็คือจะทำเป็น45กิโลนะคะร้อยตัวนี่คือน้อยมากค่ะน้อยมากออยออยไปดูลูกค้าก่อนเลยนี่เป็นกางเกงแบบแนวฟิชชิ่งอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเพราะเราต้องอ่านก่อนอ่านไม่ออก โอเนวี่ค่ะตัวนี้โอเนวี่นะคะโอเนวี่โอเนวี่เอาเร็วดิช้างจริงเลย ด้านหลังก็สวยนะคะดูด้านหลังนะคะนี่กระเป๋านี่นะคะด้านหลังที่กระเป๋าตรงขาก็มีนะนี่คือไม่ใช่แบบเป็นพวก6กระเป๋านะคะน่าจะเป็นพวกรุ่นแบบ8กระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะรุ่นเก่าๆนะนี่สวยมากตัวนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้ถ้าทำไอ้นี้สวยนะด้านในน่ะเอวเท่าไหร่น่ะอุ๊ยงานอิตาลีชวนน้ำมองไม่สวยได้ไงอ่ะเมดอิตาลีนะเนี่ยโอ้ยด้านหลังสวยมากเลยพี่เดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะสวยมากเลยอ่ะนี่นะคะด้านข้างดูด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยนะคะนี่ยี่ห้อโลโก้ชัดเจนเขาทำแบบอีกแบบไรดิกกี้ภาษาพม่าเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เอาเมื่อกี้หม่องเรียกว่าอะไรเกย์นั่นเลยดิกกี้อีกตัวหนึ่งพี่ดิกกี้อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เอล36พี่ฮอนดูรัสได้หลายตัวมากค่ะดิกกี้มาอีกแล้วนะคะดิกกี้ตัวนี้เหมือนเขาแบบปักนี่นะคะเอ๋อะดิกกี้ได้ขาต่อได้สีดำเนาะสวยนะสีตัวสีเหลี่ยมนี่นะดูกระเป๋าดินะสีตัวสีสีเลยนะใช่ใช่ใช่สีตัวคือสีสีเลยอ่ะสีไม่ซ้ำกันเลยอ่ะดีอ่ะเนี่ยเอว28อะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้งานอะไรนะเม็กซิโกหรือว่าโอ้งานใหม่นะคะตัวนี้กระเป๋ายังแข็งอยู่เลยนะคะกระเป๋ายังแข็งอยู่เลยสีเทาๆนะคะคนเทาๆค่ะคนเทาๆสีเทาๆเดี๋ยวนี้กระสอบร้อยตัวคาร์โก้ไม่ค่อยมีแล้วพี่ขนาดขาจั๊มร้อยตัวก็ไม่ทำแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มีแต่กระสอบ45กิโลโอ้งานใหม่ค่ะป้ายห้อยนะคะงานใหม่มือหนึ่งพี่งานใหม่มือหนึ่งนะคะป้ายห้อยเข็มขัดมาพร้อมครบหนักมากงานมือหนึ่งนะคะงานมือหนึ่งพร้อมเข็มขัดเลยนะพร้อมเข็มขัดเลยนี่นะคะเอวเท่าไหร่ไซส์เอล30พี่ไซส์ M เอล30แอริโซนาตัวนี้ยี่ห้อแอริโซนาอันนี้สีสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกสีอะไรวะน้ำตาปะไม่ใช่เทาเปล่าสีเทาเปล่าว้าแก๊ปมาอีกแล้วนะแก๊ปมาอีกแล้วแก๊ปมาอีกแล้วนะไซส์เล็กด้วยนะแก๊ปตัวนี้เอว29นะเอว29นะได้ดิกกี้ขาต่อตั้ง3ตัวน่ะเอวเล็กๆนะเอวตัวนี้ก็น่าจะสัก30นะ32แม้บอกพลาดไปนิดเดียวเองนะเอว32นะพี่นะอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะที่มันเป็นรูปนกอ่ะ
เวทเฮดโอ้ยเอาเขาก็เขียนอยู่เนาะไม่อ่านเวทเฮดพี่อืมสวยดีค่ะสวยดีค่ะสวยดีนะคะนี่นะคะจะเป็นขาต่อด้านหน้านะคะที่ต่อซิปนะคะพี่เห็นล่าสุดที่น้องลิซ่าใส่มั้ยนะคะนี่เลยต่อซิปแบบนี้เลยแต่นางใส่สีดำนะคะตัวนี้เป็นแบบด้านหลังเป็นโพนะคะนี่นะคะพี่ดูได้สไตล์แบบกางเกงทหารนะคะแนวทหารนะคะกระเป๋าเยอะดูดิสวยมากนี่นะคะเป็นแบบต่อด้านหน้านะคะต่อด้านหน้าร้อยตัวนะคะนิกกี้อีกแล้วเหรอใช่เหรอดูไม่ทันไม่ใช่เวทแคปไอ้ตัวนี้มันจะเป็นงานเหมือนกับดิกกี้ตัวนี้งานเม็กซิโกเอล34มันจะทำผ้าทำทรงเหมือนกับดิกกี้เลยเป็นงานรุ่นเก่าๆเหมือนกันเนี่ยคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างสไตล์วินเทจเหมือนกันงานเม็กซิโกเอล32เองนะเอวแบบเล็กมากตัวนี้แรงเลอร์มะแรงเลอร์ค่ะนี่นะคะเอวเล็กมากพี่แรงเลอร์นะคะแรงเลอร์เอวอุ้ยเอว30เองอ่ะเอวแบบเล็กมากพี่เนี่ยผู้หญิงใส่ได้เลยนะขายผู้หญิงได้เลยพี่ทรงแบบเนี้ยใช้ขนาดเนี้ยผู้หญิงชอบตัวนี้ก็น่าจะเป็นงานรุ่นเก่าๆแล้วเนี่ยตัวนี้เอวประมาณ28พี่สีสวยมากเลยนะคะสีสวยมากมีกระสอบเดียวค่ะพี่ขามีกระสอบเดียวนะคะหมดแล้วค่ะพี่ขาขอโทษจริงๆมีคนรับไหมมีลูกค้ารับแล้วค่ะคุณจารุณีรับกระสอบลูกนี้แคปรหัสนี้ได้เลยจ้ะรอบหน้าเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจพี่ว่ามันจะมีมาหรือเปล่าเพราะหนูก็เก็บมาหลายรอบมากพี่มันไม่มีมาเพิ่มหนูก็เลยแบบวันนี้ก็เปิดไลฟ์เลยแล้วกันนะคะนี่เลยรหัสนี้นะคะสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่จารุณีมากๆเลยนะคะที่รับกระสอบรีวิวลูกนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะอุ้ยไม่ร่วง